สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปดูอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของทางธนาคารกรุงไทยนะคะผลบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายน2564นี้สำหรับดอกเบี้ยแต่ละตัวจะเท่าไหร่กันอยู่บ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทยนะคะที่ใช้บริการสินเชื่อกับทางธนาคารกรุงไทยอยู่ขณะนี้หากคุณเหลือบไปดูอัตราดอกเบี้ยของคุณจะพบว่าดอกเบี้ยของคุณอาจจะเป็น MRR MLR หรือ MOR บวก1ลบ1บวก2ลบ3บวกอะไรก็ได้หรือลบอะไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่เงื่อนไขกับประเภทสินเชื่อที่คุณไปขอบริการกับทางธนาคารกรุงไทยแต่ทั้งนี้ค่ะคลิปนี้เรามีมาอัปเดตกันว่าตอนนี้ MLR MOR MRR เนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่เขาประกาศเนี่ยเท่าไหร่นะคะคุณจะได้ไปบวกแล้วก็สุทธิมาเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของคุณได้สำหรับตัวแรกค่ะประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาหรือที่เรียกว่า MLR ซึ่งตอนนี้ MLR มีค่าเท่ากับ 5.250% ค่ะสำหรับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีนะคะประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือที่เรียกว่า MOR อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.820 ค่ะและสำหรับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะคะหรือที่เรียกกันว่า MRR เนี่ยอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 6.220 ค่ะค่ะคลิปนี้เราก็มาอัปเดตกันไว้นะคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของทางธนาคารกรุงไทยที่ประกาศเมื่อ1เมษายน2564นี้ก็คาดว่าน่าจะยังใช้อัตราดอกเบี้ยนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคะก็สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ BY Station หน่อยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและพบกันใหม่กับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ